bring the umbrella เอาร่มมาด้วยฉันไปกับเธอ take the umbrella เอาร่มไปด้วยเธอไปคนเดียวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเฟิร์นจะมาพูดถึงข้อแตกต่างระหว่างคำว่า bring และคำว่า take นะคะก็มีหลายคนได้ถามเข้ามาเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราไปดูกันเลยว่า2 อย่างนี้มันต่างกันยังไงสำหรับคำแรกนะคะทุกคนคำว่า bringคำว่า bring นะคะมันแปลว่าเอามาพามานำมานะคะอะไรก็ตามที่เป็นการเอามาหาตัวเราหรือว่าเอาไปในที่ที่เรากำลังจะไปทีนี้เดี๋ยวยกตัวอย่างเพื่อจะเข้าใจมากขึ้นนะคะเช่นเรากำลังจะออกไปเที่ยวกับเพื่อนข้างนอกฝนตกนะคะเราบอกเพื่อนว่า hey bring the umbrella too bring the umbrella too มันจะแปลว่าเอาร่มมาด้วยความหมายคืออะไรความหมายคือเอามาให้พวกเราทั้งสองคนได้ใช้แล้วเราก็ไปกับเพื่อนนะคะมันคือเอามาอีกกรณีนึงก็คือเอาไปในที่ที่เราจะอยู่ความหมายคืออย่างนี้สมมุติเราจะมีงานปาร์ตี้เสาร์นี้นะคะเราบอกเพื่อนว่า don't forget to bring your boyfriend we would really love to meet him มันก็จะแปลว่าอย่าลืมพาแฟนใหม่เธอมาด้วยนะพวกฉันเนี่ยอยากที่จะเจอเขามากๆเลยนะคะตอนนี้ยังไม่มีใครได้ไปปาร์ตี้นั้นแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปกันเราก็เลยบอกว่า bring ก็คือพามาด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะอยู่ที่นั่นเช่นเดียวกันโอเคไหมคะคำต่อมาคือคำว่า take นะคะทุกคนคำว่า take นะคะมันแปลว่าเอาไปความหมายคือไม่ได้เป็นแอคชั่นของการเอามาให้เราเอาไปในที่ที่เราจะอยู่อะไรเงี้ยไม่ใช่ละแอคชั่นก็คือการแบบว่าออกไปจากตัวเราอะเอาออกไปจากตัวเรายกตัวอย่างคล้ายๆเมื่อกี้นี้เลยค่ะสมมุติว่าเพื่อนเราจะไปเที่ยวเราบอกเพื่อนว่า don't forget to take the umbrella with you it's raining นะคะมันก็จะแปลว่าอย่าลืมเอาร่มไปด้วยในที่นี้เราสังเกตอะไรได้เราสังเกตได้ว่าเราไม่ได้ไปกับเขาเพราะเราบอกเขาว่าเอาร่มไปด้วยความหมายคือเราอยู่ที่บ้านโอเคไหมคะ bring the umbrella เอาร่มมาด้วยฉันไปกับเธอ take the umbrella เอาร่มไปด้วยเธอไปคนเดียวเพราะฉะนั้นนะคะหลักๆมันขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการที่จะเอาเข้ามาให้เราหรือว่าเราต้องการจะเอาออกไปจากเรานะคะเอามาจะต้องเป็น bring เอาไปจะต้องเป็น takeนะคะทีนี้ขอแถมเพิ่มเติมคือคำว่า get นะคะหลายคนคืองงคำว่า bring me และ get me มันต่างกันยังไงจะบอกว่า bring me และ get me เนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นคำที่ใช้แทนกันได้ซึ่งแปลว่าเอามาให้หน่อยนะคะเช่น bring me a cup of coffee get me a cup of coffee ก็จะแปลว่าเอากาแฟสักแก้วมาให้หน่อยแต่มันไม่สุภาพเท่าไหร่นะคะทุกคนอย่าลืมเติม please เติม could you อะไรอย่างเงี้ยเข้าไปนะคะก็จะกลายเป็น could you please bring me a glass of coffee could you please get me a glass of coffee นะคะแต่ยังไงก็ตามเนี่ย bring me ก็จะมีความที่จะสุภาพมากกว่า get me เล็กน้อยนะคะแต่ว่า2 อันนี้ก็ถือว่าใช้ร่วมกันได้ในการสื่อว่าเอามานะคะ bring me และ get me เนาะถ้าหากว่าเป็นบริบทอื่นๆ get เนี่ยจะมีหลายความหมายมันสามารถแปลว่าได้รับก็ได้เช่น I got a letter I got your email I got a present นะคะก็จะแปลว่าฉันได้รับสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้หลักๆอยากจะมาพูดถึง get และ take นะคะหวังว่าน่าจะเคลียร์มากขึ้นนะเดี๋ยวขอเทสเล็กน้อยนะคะอยากให้พิมพ์คำตอบมาหน่อย I'm so hungry please don't forget to blank some foodในที่นี้นะคะทุกคนลองนึกดูนะว่ามันจะต้องเป็น bring หรือ take แล้วก็ลองคอมเมนต์หน่อยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะทุกคนแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ